นี่คือรีเวิร์บบับนี่คือจะจับไปทำไม จะเป็นคนชูให้อย่างนี้อ่ะนี่คือรีวิวใหม่ Sony ECM B10 มันคือไมค์อะไรครับพี่มันคือไมค์ช็อตการติดหัวกล้องครับจบครับปิดคลิปปิดคลิปแล้วยังไม่ปิด มันคือไมค์ช็อตการที่ติดหัวกล้องอย่างพี่ก้าว่าแหละมันเป็นไมค์ที่เหมาะกับการถ่ายวล็อกใช้ติดกับกล้องที่มีหัวเป็น MI ชูนั่นหมายความว่ากล้องของ Sonyเท่านั้นและต้องเป็นกล้องของ Sony ที่มี MI ชูที่ซัพพอร์ตสามารถติดไอ้นี่เข้าไปได้เพราะอะไรครับเพราะมันเป็นไมค์ที่ไม่ต้องเสียบสายเคเบิลเข้าไปที่ช่องไมค์ไม่เสียบแล้วเสียงเข้ายังไงเสียงมันเข้าผ่าน MI ชูครับเป็นระบบแบบดิจิตอลไม่ได้เป็นอนาล็อกนะฮะเพราะว่านึกภาพนะเสียบปุ๊บใช้ได้เลยไม่มีสายระยงระยางใดๆและไม่เสียงที่เราจะต้องมาเป็นกังวลว่าหัวแจ็คที่เสียบไมค์ตรงนี้ไอ้ตัวหัว มีการเสื่อมสภาพมีเสียงคอกแคกซ่าทุกหยดโซดาหรือเปล่านะฮะถ้าซ่าทุกหยดเนี่ยไม่โอเคแล้ว1จุดแล้วก็คือต้องมีเคเบิลเชื่อมอีกจุดนึงคือเคเบิลที่เชื่อมเข้ามาที่ตัวกล้องก็มีโอกาสอีกจุดนึงจุดที่3ก็คือสายเคเบิลเองแหละหักในไหมมีตั้ง3จุดมีความกังวลกังวลมากกับการใช้ไมค์ช็อตการ์ดเหมือนจะดีคือไม่มีปัญหาเรื่องสัญญาณไวเลสใช่ไหมไม่เหมือนไมค์ไวเลสที่เราจะมาเสียวๆว่าเอสัญญาณจะขาดไหมจะโดนรบกวนหรือเปล่าก็หันมาใช้ไมค์ช็อตการ์ดแต่ก็ไม่วายมากังวลว่าสายชั้นเนี่ยหักหรือยางมันจะมีปัญหาไหมเพราะมันมีตั้ง3จุดเกี่ยวกับสายต้องเช็ค3จุดซึ่ง B10ไม่ต้องเลิกกังวลไปเลยเลิกกังวลส่งข้อมูลจุดเดียวจากนี้เข้าไปในหัวในตัวกล้องเลยเป็นการส่งแบบดิจิตอลด้วยหมายความว่าไม่ต้องแปลงถ้าสมมติว่าเป็นไมค์ช็อตการ์ดปกติมันจะรับเสียงไม่อนานหรอกแล้วก็ค่อยมาแปลงในตัวกล้องให้เป็นดิจิตอลและบันทึกแต่สำหรับไมค์ B10 ไม่ต้องดิจิตอลบันทึกเลยสิ่งเดียวที่ต้องดูก็คือเสียบให้สนิทและหมุนให้แน่นถูกต้องแค่นั้นเองเพราะงั้นเรื่องพวกนั้นมันต้องทำให้ได้อยู่แล้ว เรื่องเดียวที่ต้องกังวลเรื่องเดียวต้องกังวลและยังไม่เท่านั้นตัดเรื่องกังวลอีกเรื่องคือแบตเตอรี่ B10 ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่เพราะตัวกล้องจะส่งไฟอ่อนๆมาเลี้ยงตัวไมค์ B10 อยู่แล้วไม่เหมือนไมค์ช็อตกันบางตัวที่ถ้าเราอยากได้ไมค์ช็อตกันดีๆยังไงต้องใส่ฐานต้องใส่แบตเพราะว่ามันจะได้มีกำลังในการรับเสียงที่แรงสูงเสียงดีแต่ว่า B10 ไม่ต้องเพราะว่าเอาไฟจากตัวกล้องมาเลี้ยงก็เลยไม่ต้องห่วงว่าแบตจะหมดอันนี้เป็นอีกจุดนึงที่ผมเป็นกังวลเวลาที่ใช้ไมค์ช็อตกันที่ใส่แบตกินแบตน้อยไมค์ช็อตกันเรารู้กินแบตน้อยมากก็ใช้ไปเพลิดเพลินใช่ไหมวันนึงหมดมันหมดไม่รู้ตัวแล้วเราไม่ได้เช็คไงเออก็พูดฟรีไปเลยอ้าปากไปพากเอาไม่สนุกแน่นอนคำถามถัดมาก็จะเกิดว่าเอ้ามันกินไฟกล้องเยอะแค่ไหนจากที่ผมเคยเทสมาเลยนะครับพี่ไม่รู้สึกไม่ได้รู้สึกไม่มีความต่างกันไม่รู้สึกเลยดีกว่าอย่าใช้คำว่ากินเยอะกินน้อยไม่รู้สึกเลยคือเคยเปิดกล้องแช่ทิ้งเอาไว้เลยระหว่างเสียบไมค์ไม่เสียบไมค์เปิดแช่ไว้งั้นกล้องแบตหมดในเวลาเท่ากันจากที่ผมเทสมาผมเลยได้ข้อสรุปว่าไม่ต้องห่วงเรื่องของมันจะกินแบตกล้องไหมเพราะบางคนอุ้ยมันจะไปกินแบตกล้องฉันหรือเปล่าไม่รู้สึกครับและสุดท้าย ECM B10 น้ำหนักเบาขนาดเล็กและก็สั้นๆเป็นไมค์แบบนี้พกพาง่ายขนาดเท่ากับฝ่ามือใช่แล้วตรงนี้เหมือนมันเล็กลงด้วยนะมันสั้นลงจาก B1M มันก็ดูกระทัดรัดขึ้นใช่ครับและฟีเจอร์สุดท้ายคิดว่ามีขายแล้วเป็นฟีเจอร์เพราะว่า B1M เขาขาดฟีเจอร์การมีขายไปการมีขายหายากหายากซะเหลือเกินนะครับออก B10 มาควรจะมีขายได้แล้วนะฟีเจอร์นี้ว่ามีขายครับฟีเจอร์อีกอันเป็นคีย์ฟีเจอร์มีขายนะฮะไม่ใช่ว่ามาดูกันแล้วทำให้อยากได้แล้วหาซื้อไม่ได้นี่เครียด B10 มีขายฮะแต่ไม่รู้วันนึงฟีเจอร์นี้จะหมดไปหรือเปล่าเอาถ้ามันแบบซื้อกันเยอะแล้วแบบผลิตไม่ทันเนี่ยก็มีสิทธิ์นะเพราะงั้นเดี๋ยวเราต้องมาดูกันก่อนนะฮะว่าเสียงที่ได้มันเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นจะไปดูเรื่องนั้นมาดูเรื่องสเปคกันก่อนอย่างแรกนะครับมันมีอยู่4แคปซูลอันนี้คือหน้าตาของ B10 สังเกตว่าขนาดเท่านี้เลยถ้าเสียบเข้ากับ S7 Mark IV นะฮะมันก็จะมีหน้าตาและขนาดที่เล็กประมาณนี้นะฮะนี่หมุนให้ดูเลยกันเลยนี่หมุนให้ดูนะความดีงามคือไม่มีสายอะไรระยงระยางเนี่ยดีมากเลยไม่ต้องมีสายนะฮะไม่ต้องเสียบแบตไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะครับนี่หมุนเป็นแบบโต๊ะจีน ประมาณนี้อย่างที่เห็นเลยว่าไม่ต้องเสียบสายนะฮะปกติถ้าเกิดเป็นไมค์ช็อตกันอะไรเงี้ยต้องมาเสียบสายเข้าตรงนี้ใช่ไหมนี่ไม่ต้องครับไม่ต้องมีสายระยงระยางจบเลยในตัวเดียวความยาวของมันก็คือประมาณนี้แต่พอดีว่าอันนี้ติดเลนส์ 24-70 f/2.8 GF Mark II อยู่ความยาวคุณอาจจะรู้สึกว่ามันสั้นไปไหมอะไรเงี้ยแต่จริงๆพอได้อยู่แหละถัดไปเรามาคุยกันเรื่องของโหมดคือตัวนี้ครับอันบนคือ Super Directional อันที่2คือ Directional อันที่3คือOmni เวลาที่ผมใช้ก็คือผมปรับขึ้นตบลงเนี่ยนะฮะ
แบบนี้ง่ายๆส่วนด้านซ้ายมือนี่คือเป็นดิจิตอลหรืออนาล็อกเพราะว่ากล้องโซนี่รุ่นเก่าๆบางรุ่นเนี่ยไม่ได้รองรับดิจิตอลคุณจะไปใช้มันคุณก็ต้องตบเข้าไปเป็นอนาล็อกแล้วให้กล้องอะแปลงจากอนาล็อกเป็นดิจิตอลในตัวมันเองแต่ถ้าเกิดกล้องที่ซัพพอร์ตดิจิตอลกล้องใหม่ๆอย่างเงี้ยคุณก็เลือกเป็นดิจิตอลไปเลยแล้วกล้องอะไม่ต้องแปลงจากอนาล็อกเป็นดิจิตอลแล้วเพราะมันส่งดิจิตอลเข้าไปที่ตัวกล้องเลยแล้วก็บันทึกเข้าไฟล์ไปเลยตรงนี้ก็จะเลือกเป็นดิจิตอลไว้ส่วนอันนี้คือฟิลเตอร์ก็จะมี off ก็คือไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์ NC คือ noise cut นะฮะส่วน LC ตรงนี้คือ low cutและตัวนี้คือ audio level ความดังนะฮะใครที่ชอบออโต้ก็ตบออโต้ขึ้นไปใครที่ชอบแมนนวลอย่างผมเนี้ยผมชอบผมก็เลือกแมนนวลแล้วก็มาหมุนความดังเอาตรงนี้ผมก็จะตั้งเอาไว้ประมาณนี้ครับประมาณ7แล้วตัวสุดท้ายนี้คือ ATT ก็จะมี0เดซิเบลอันนี้คือดังมากตรงกลางคือ10เดซิเบลและ20ก็คือเบามาก20เดซิเบลมีแค่นี้เลยเรามาดูแคปซูลกันแคปซูลเขามีทั้งหมด4ตัวนะครับอย่างที่เห็นหน้าตาเวลาที่ไลท์ซึ่งแคปซูลก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะฮะไลท์ขนนี่แต่ถ้าใส่คนเข้าไปหน้าตาก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะครับอันที่2ความยาวของมันคือความสั้นของมันนั่นแหละขนาดอะขนาด 79.3 มิลแต่ถ้าเกิดใส่ตัวฟัฟฟี่เข้าไปนะฮะมันก็จะดูยาวขึ้นนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดเราถอดออกมาเนี่ยมันจะอารมณ์เหมือนเราเอาไอ้แมวฟองดูนะฮะซึ่งเป็นแมวอะไรนะเปอร์เซียแมวเปอร์เซียนะฮะเอาไปโกนขนนะฮะในช่วงเวลาหน้าร้อนเป็นทรงทหารกันเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่ามันร้อนฮะเอาไปกล้อนขนก็จะเป็นอย่างนี้สั้นๆกระทัดรัดกระทัดรัดฮะแต่ปกติเราก็จะใส่ไว้ใช่ไหมเราจะเป็นเปอร์เซียในหน้าหนาวกลับมาสู่ความเป็นแมวเปอร์เซียนะฮะมันแบบนี้เราก็จะใช้อย่างนี้เราไม่ถอดหรอไม่ถอดเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการกันลมไม่ช็อตกันมันต้องมีอันนี้อยู่แล้วเพราะว่าโอกาสที่จะโดนลมเป่าปุ๊บๆมีเยอะยังไงก็ต้องมีตัวฟัฟฟี่แบบนี้นะฮะหรือใครจะเรียกว่าแมวตายก็ได้ Dead Cat เราเรียกฟัฟฟี่แล้วกันน่ารักฟัฟฟี่ก็ได้เอาเป็นว่าขนๆเนี่ยฟัฟฟี่ผมเรียกเปอร์เซียแล้วกันมีโหมดการรับเสียงทั้งหมด3โหมดก็คือ Super Directional Directional แล้วก็ Omni Directional นะครับ Super Directional ก็คือมันจะแคบพุ่งตรงอย่างเดียวเสียงเข้ามากวนน้อยมากคือพุ่งอย่างนี้ใช่ไหมพุ่งปึ๊ดเข้าไปเลยมันจะแบบบานออกนิดเดียวแต่ถ้าเกิดเป็น directional ก็คือแทนที่มันจะซุปเปอร์อย่างนี้ใช่ไหม directional ก็คือบานขึ้นอีกนิดนึงในกรณีว่าถ่ายวล็อก2คนอะไรเงี้ยแต่จริงๆเอาจริงๆสำหรับผมมาถ่ายวล็อก2คนซุปเปอร์ directional ก็ได้เพราะเวลาถ่ายด้วยกันเนี่ยมันอยู่ใกล้กันอยู่แล้วใช้ซุปเปอร์ก็ได้ก็เลยผมจะไม่ได้เล่นโหมด directional และโหมดสุดท้ายก็คือ omni directional ก็คือมันจะรับเป็นวงกลมเสียงรบกวนเข้าเต็มที่แต่ถามว่าจะใช้ทำไมผมบอกเลยการถ่ายวล็อกต้องใช้เวลาถ่ายวล็อกผมใช้อยู่2โหมดก็คือ super directional กับ omni directionalเพราะว่าบางทีผมถือแบบนี้แล้วคุยกับเพื่อนผมย้ายเสียงผมเข้าถ้าสมมติว่าเปิดเป็นซุปเปอร์ไดเรกชันนอลเสียงผมจะไม่เข้าเสียงผมจะฟังไม่รู้เรื่องใช่เพราะมันไม่ได้รับเสียงออมนี้ไงเออมันรับเสียงเฉพาะด้านหน้าแล้วมันพยายามจะตัดเสียงด้านหลังมันเสียงมันไม่เข้าอ่ะอย่าเรียกว่าตัดเสียงเสียงจากด้านหลังไม่เข้าแล้วเสียงมันจะแบบอูอีอูอีมาฟังไม่รู้เรื่องเพราะงั้นถ้าเกิดผมอยากจะพูดเนี่ยผมจะเลือกเป็นโหมดออมนี้ไดเรกชันนอลแบบนี้นะฮะแล้วก็ที่ผมพูดเนี่ยมันจะได้เข้าเวลาถือเนี่ยกับคนข้างหน้ามันอยู่ตรงปากผมพอดีแล้วเสียงผมชัดมากแล้วเสียงดีไปเลยแล้วคุยกับคนข้างหน้าเราก็อย่าไกลมากเกินไปเพราะเรารู้แล้วว่ามันรับเป็นวงกว้างเป็นวงกลมอย่างนี้นะฮะรับรอบตัวเนี่ยมันก็จะใช้วิธีแบบนี้พูดคุยสนทนากันได้หรือว่าเวลาที่เราถ่ายบรรยากาศเราอยากจะพากไปด้วยอย่างเงี้ยเราก็เป็น omnidirectional แล้วก็ถ่ายไปพูดไปถ่ายไปพูดไปอย่างเงี้ยอยู่ตรงอกเราเงี้ยเสียงดีแล้วก็ได้ยินเสียงบรรยากาศเต็มที่เลยแล้วก็มันเป็นความรู้สึกที่แบบเฮ้ยเหมือนเราแบบเรียวๆไปด้วยกันตรงนั้นเลยนี่ถือว่าเป็นโหมดที่ perfect มาก3โหมดนี้นะแต่ผมใช้แค่2 super กับ omni และฟีเจอร์ที่ชูโรงของเขาเลยก็คือฟีเจอร์ noise cut มีไมค์ตัดเสียงรบกวนไหมพี่โอ้ไมค์ตัดเสียงรบกวนไม่มีอยู่จริงหรอกคุณมันแค่รับเสียงระยะแคบๆเท่านั้นเองไม่จริงแล้วเราเอาหน้าไบมาใส่ด้วยไม่จริงมีนี่คือไมค์ที่มีฟีเจอร์ noise cut ตัดเสียงรบกวนไม่ตัดเสียงรบกวนอยู่ตรงนี้แล้วฮะไม่ใช่การรับเสียงแคบแล้วบอกว่าเสียงรบกวนไม่เข้าแต่เป็นการตัดเสียงรบกวนด้วยดิจิตอลจริงๆมีฟีเจอร์นี้ตัดเสียงรบกวนและมีฟีเจอร์มาตรฐานสำหรับไมค์ช็อตการทั่วไปก็คือโลคัสโลคัสคือเสียงหึ่งๆของแอร์อะไรเงี้ยบางคนก็ไปอยู่ในห้องแอร์เป็นเสียงหึ่งอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวผมไม่ใช้ก็จะมีใช้ก็แค่ออฟไม่ใช้ฟิลเตอร์พวกนี้เลยหรือว่าใช้เป็นนอยคัสในกรณีที่เสียงดังซะเหลือเกินก็จะช่วยได้เดี๋ยวเราต้องลองไปฟังดูว่าคุณรับกับมันได้หรือแต่บางคนก็บอกว่าเฮ้ยต่อให้เป็นน้อยคัดดีแค่ไหนผมรู้สึกว่ามันไม่เรียวผมรู้สึกว่าเสียงมันไม่อิ่มผมยอมให้มันมีเสียงแบบรบกวนมากๆก็ได้แต่ว่าเสียงมันครบมันอิ่มมันเรียวมีความสุขกว่าก็แล้วแต่เอาไปว่ามันมีฟีเจอร์ให้คุณใช้ตามนั้นเลยและสุดท้าย
มันมีฟีเจอร์การปรับความดังแบบออโต้หรือแมนนวลได้ซึ่งผมเป็นคนที่ปรับแมนนวลไว้เลยทิ้งไว้เลยแล้วก็ถ้าจะให้งานนี้ครับก็คือผมจะคอยสังเกตไอ้เส้นเสียงในสถานที่แบบนี้ลองให้เทสพูดแล้วเส้นเสียงมันกำลังพอดีไหมแล้วเราก็ปรับวอลลุ่มเอานะฮะขึ้นลงขึ้นลงแบบแมนนวลเราก็ได้งานที่เนี้ยบหรือว่าถ้าเกิดใครบอกขี้เกียจแต่ไม่อยากออโต้ก็คือแบบผมก็ได้ก็คือปรับไว้ที่ประมาณ7สำหรับผมนะผมปรับไว้ที่7แล้วก็ที่ตัวกล้องเราไม่ต้องไปยุ่งแล้วถ้าใครใช้พวกไมค์ไวเลสหรือไมค์นอกที่มันไม่ใช่ไมค์โซนี่แบบนี้คุณอาจจะต้องไปปรับวอลลุ่มที่มันอยู่ในกล้องสูตรของผมก็คือแต่พอเสียบไอ้นี่ไปไอ้นี่ปรับไม่ได้แล้วในกล้องอ่ะปรับที่นี่เองเวิร์กมากทุกอย่างคอนโทรลเรื่องเสียงจากที่ตัวนี้เลยเจ๋งแล้วก็จะมีสิ่งที่มนุษย์อย่างคุณอาจจะไม่เข้าใจก็คือ ATT อย่างผมก็ไม่เข้าใจมนุษย์อย่างคุณนี่คือมนุษย์อย่างฉันมันยังไง ATT เคยอธิบายใน B1M ไปแล้วแต่ว่าถ้าเกิดมานั่งคุยกันจริงๆอ่ะ ATT มันเกี่ยวกับความดังความเบาผมจะปรับ ATT อยู่ที่10เดซิเบลถ้าเกิดมันไปที่0นี่คือรู้สึกจะดังหูแตกแต่ถ้าเกิดมันไปที่20เดซิเบลเนี่ยมันจะเบามากในกรณีว่าผมคิดว่าไอ้ดังหูแตกเนี่ยไอ้10เดซิเบลคงเหมาะกับห้องที่แบบเงียบๆแล้วที่เขาต้องพูดเบาใช่ห้องมันเงียบพูด ASMR ไม่รู้อาจจะเป็นไปได้ก็คือมีฟีเจอร์นี้ ATT ให้คุณใช้อ่ะหรือว่าที่ดังมากเป็นคอนเสิร์ตเสียงแตกเลยอาจจะปรับสัก20นะแต่ถ้าโดยปกติทั่วไปที่ผมใช้ก็คืออยู่ที่10ก็จะวางเอาไว้ตรงกลางแบบนี้แค่นี้แหละไม่ใช้ง่ายๆโคตรดีเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันในห้องอัดแบบนี้ดีกว่าจะได้ฟังเนื้อเสียงกันจริงๆนะครับโดยไม่ได้มีสถานการณ์ที่เรียกว่ามีเสียง environment เสียงอะไรพวกนี้มาดูกันว่าเนื้อเสียงของ B10 ออกมาเป็นยังไงอันนี้ผมจะเลือกเป็นโหมด super directional แล้วเราก็จะใช้เลนส์ถ่ายวล็อกนะฮะก็คือ24-70 GM Mark II นะฮะถ่ายกันนะฮะเหมือนถ่ายว่าล็อกเลยนะฮะบิดไปที่24นะฮะตอนนี้เทสเสียงนะครับจาก ECM-B10 ก็มาฟังเสียงกันว่าเป็นยังไงเราถ่ายว่าล็อกอยู่ในสถานการณ์แบบเดินถ่ายในห้องอัดในห้องอัดกันเลยทีเดียว คืออยากให้ฟังเสียงว่าเสียงมันเป็นยังไงใช่ถ้าสมมติว่าเป็นแบบนี้มันจะเป็นยังไงไงมันก็ไม่มีเสียงอะไรแอร์เบาๆโอ้ยแทบจะไม่มีเสียงแอร์เลยเสียงค่อนข้างเงียบไม่มีเสียงรบกวนอะไรอันนี้โหมดแรกก็คือ super directional super directional ไอ้เสียงอู้ๆที่ผมพูดถึงคืออะไรเดี๋ยวผมทำให้ดูสมมติว่าผมมาอยู่หลังไมค์แบบนี้แล้วผมก็พูดใช่ไหมครับแล้วพี่ก้าวก็พูดก็อยากจะพูดคุยกับฉิมเพราะให้ก้าวพูดกับกล้องไปก้าวก็เขินพูดคนเดียวก้าวก็อยากได้รับความเห็นฉิมด้วยว่าสถานการณ์นี้นั้นเป็นอย่างไรก็เลยจะถามฉิมว่าฉิมคิดยังไงคะตอนนี้ฉิมคิดว่าฉิมอยู่หลังกล้องนะฮะแล้วก็พูดเข้าไปที่หลังกล้องแต่ว่าเสียงมันก็จะประมาณนี้แหละครับของ super directional นะฮะเพราะงั้นการพูดคุยกับพี่ก้าวเสียงฟังดูมันก็อาจจะยังไงนะพูดอะไรนะอะไรอย่างนี้ถูกต้องเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นโหมด directional ดูที่ไม่ใช่ super เรียบร้อย directionalเดี๋ยวเรามานั่งพูดคุยกันข้างๆเป็นการเซลฟี่2คนถ่ายวล็อกก็ได้ตอนนี้นะฮะเราเปลี่ยนโหมดเป็น directional ไม่ใช่ super ผมเชื่อว่ามันคงไม่ได้ต่างกันมากเสียงเป็นไงก็ลองฟังเทียบดูว่า super directional กับ directional มันต่างกันยังไงถูกต้องทีนี้พอปรับเป็น directional แบบนี้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมก็ต้องลองพูดหลังกล้องดูว่าเสียงมันจะเข้าอู้อี้ขนาดไหนนะฮะลองฟังสวัสดีครับพี่ก้าวตอนนี้เราก็อยู่ในห้องอัดแล้วก็เทสไมค์ B10 อยู่ในโหมด directional อยากฟังเสียงของฉิมที่อยู่หลังกล้องว่ามันจะเป็นยังไงโอเคฉิมจะพูดนะฮะจากหลังกล้องในโหมดของ directional นะฮะเสียงออกมาเป็นแบบนี้นะครับคุยกับพี่ก้าวนะครับว่าคุณเห็นด้านหลังคุณไหมว่านั่นมันบังดอที่สร้างขึ้นมาแบบ DIY นะฮะแบบชาวบ้านทำกันเลยทีเดียวอันนี้ไซมูจิมูจิเรียบเป็นธรรมชาติพูดง่ายๆว่าเอากล่องที่เราใช้แพ็คกิ้งนะฮะกล่องที่เหลือๆนะฮะเอามาทำเป็นที่บังแสงนะฮะทำให้แสงแดงเนี่ยมันไม่เข้าหน้าเรียบร้อยแล้วก็อันนี้จะเป็นโหมด directional เราก็ต้องไม่พลาดโหมด omni โหมด omni เนี่ยจริงๆมันไม่ได้ใช้ถ่ายแบบนั่งข้างๆกันหรอกแต่ว่าเดี๋ยวลองนั่งข้างๆกันดูนะเลือกเป็น omni directional ตอนนี้ใช้โหมด omni directional แล้วนะฮะคุยกับพี่ก้าวด้วยความไกลเท่าเดิมอันนี้ความไกลประมาณเท่าไหร่ฮะพี่ก้าวไม่รู้หรอครับประมาณ1เมตรฮะครับเขาเป็นคนที่ไม่สาตาส่วนมากวัดอะไรก็ตามแต่โดยที่เป็นระบบแมทริกซ์นี่ยิ่งไม่รู้เรื่องเลยฮะระบบแมทริกซ์อะไรเขาใช้เป็นข้อนิ้วเอานะฮะเขาใช้เป็นข้อนิ้วนะครับระบบแมทริกซ์คือสิ่งที่เขายังไม่คุ้นชินนะฮะอันนี้คือเสียงแบบออมนิที่อยู่ในสภาพห้องอัดถูกต้องไม่มีสิ่งรบกวนอะไรใช่ฮะทีนี้ผมลองพูดด้านหลังดูถ้าสมมติว่าถ่ายบล็อกเนี่ยผมก็จะมาพูดด้านหลังแบบนี้นะฮะเสียงที่ผมพูดเข้าไปเนี่ยจะเป็นแบบนี้เป็นการพูดคุยกันพี่ก้าวลองพูดคุยมาสิฮะก้าวก็อยากจะรู้ว่าเสียงของฉิมจะเป็นยังไงในโหมดออมนิเนี่ยแล้วก็ในสถานการณ์ห้องอัดอย่างเงี้ย
แล้วฉิมพูดเข้าไปที่หลังไมค์เนี่ยพูดอยู่หลังกล้องเป็นคนถ่ายแล้วพูดกับก้าวอ่ะเสียงจะออกมาเป็นยังไงเสียงที่ได้ยินนะฮะมันจะออกเป็นแบบนี้นั่นหมายความว่าผมแทบจะเหมือน voice over หรือเสียงจากสวรรค์นะครับที่พูดเข้ามาหน้าคนไม่เห็นหน้าคนกันเลยทีเดียวหรือว่าถ้าเกิดผมเอาปากเข้าไปใกล้ๆแบบสมมติว่าฉิมยืนแล้วก็ในความเป็นจริงก็จะถ่ายแบบนี้นะฮะสวัสดีครับตอนนี้เรามารีวิวชีวิตนะฮะของคนผู้หนึ่งกันนะฮะในห้องอัดคนผู้นี้นะฮะยังไม่รู้จักระบบแมทริกซ์นะฮะซึ่งไม่แน่ใจว่าวัฒนธรรมที่เขาฉันกะไม่ถูกอ๋อโอเค รู้จักระบบแมทริกซ์ไหมครับรู้มันคืออะไรฮะมาตราส่วนมันคือนีโอใช่ไหมอ๋อใช่ครับระบบแมทริกซ์นะฮะ what is the matrix นะฮะอะไรอย่างงี้นะฮะอะไรคีนูรีฟคีนูรีฟโอเคนี่คือสภาพเสียง ตามนั้นเลยครับตอนนี้ใช้ไมค์ B10 อยู่นะครับจะลองใช้โหมดต่างๆเทสดูให้นะครับโหมดเสียงที่ได้ยินตอนนี้เป็นซูเปอร์ไดเรคชั่นอลนะเรื่องน้อยคัทไม่ได้เปิดนะครับออฟหมดนะใช้ซูเปอร์ไดเรคชั่นอลได้ยินเสียงเป็นแบบนี้มันเป็นบรรยากาศของเสียงที่อยู่ริมถนนนะเสียงที่คุณได้ยินเป็นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนโหมดจากซูเปอร์ไดเรคชั่นอลเป็นโหมดถัดไปโหมดนี้เป็นโหมด directional คิดว่าชื่อนี้นะก็คือไม่ได้เป็น super directional แล้วมันจะรับเสียงกว้างขึ้นเสียงที่ได้ยินเป็นแบบนี้อยู่ข้างถนนเลยริมถนนแบบนี้เพียงแต่ว่าตอนนี้รถยังไม่มาเดี๋ยวผมต้องรอรถมานิดนึงรถมาแล้วรถมาแล้วเสียงที่ได้ยินเป็นแบบนี้นะฮะนี่ไม่ใช่เป็นโหมด super directional นะเป็นโหมด directional ธรรมดานะครับมันแค่จะกว้างขึ้นมันไม่ได้แคบเป็น super directional นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็น omnidirectionalตอนนี้เปลี่ยนเป็น omnidirectional นะครับเสียงที่ได้ยินเป็นแบบนี้เรามาดูกันนะฮะว่าเสียงเป็นยังไงบ้าง omnidirectional มันจะรับเสียงครอบกว้างนะครับทั้งหน้าทั้งหลังรับหมดเลยนะเสียงที่ได้ยินข้างถนนออกมาเป็นแบบนี้กลับมาสู่โหมด super directional เป็นโหมดที่ผมใช้ในการถ่ายบล็อกนะครับทีนี้ไมค์ตัวนี้มันดียังไงสำหรับผมนะผมชอบการที่มันสามารถจะเป็น super directional ก็ได้แล้วเป็น omnidirectional ก็ได้เพราะว่า super directional เนี่ยมันมีข้อดีก็คือมันแคบมันทำให้การรับเสียงเนี่ยมันจะไม่มีปัญหากับการที่มีเสียงเข้าที่ดังๆในดิเรกชันที่เราไม่ต้องการยกอย่างเช่นแค่ผมหันหลังแบบนี้เสียงจากถนนก็จะเข้าน้อยลงมั้งนะครับเพราะว่าผมหันหลังให้กับรถนะฮะเสียงที่ได้ยินมันจะเป็นเสียงผมแบบนี้เลยนะครับหรือว่าผมลองชูไมค์ขึ้นแบบนี้แล้วก็ให้ไมค์รับเสียงจากบนลงล่างเลยนะซึ่งในปกติไม่มีใครทำแบบนี้หรอกนะผมเทสให้คุณดูว่าเสียงที่เป็นซูเปอร์ไดเรคชั่นอลมันจะได้ยินประมาณแบบนี้ครับมันจะรับแค่ตัวผมลงมาแบบนี้เลยไม่งั้นในกรณีที่อยู่รอบๆมันก็จะลดเสียงรอบๆลงนะซึ่งเราไม่ทำแบบนั้นอันนี้ทำคล้ายๆไมค์บูมแต่ว่าผมทำแบบนี้แต่ถ้าเกิดผมหันหน้ากลับไปแบบนี้มันก็จะรับเสียงไปข้างหลังตรงๆแบบนี้มันก็ได้ยินเสียงลดเสียงอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าความเจ๋งของ My BN ก็คือมันมี Omnidirectional เวลาที่ผมถ่ายจริงๆแล้วอ่ะผมอาจจะไปอยู่หลังกล้องแล้วผมอาจจะพูดอ่ะถ้าเกิดสมมุติผมใช้แค่โหมด Super Directional แล้วผมพูดหลังกล้องจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะเป็นแบบนี้ฮะผมพูดหลังกล้องเสียงมันก็จะไม่ได้ยินชัดเจนอะไรแต่ถ้าเกิดผมอยากจะพูดหลังกล้องอยากจะถ่ายและบรรยายแบบนี้นะผมก็แค่ตบลงมาที่ Omnidirectional ปึ๊บแค่นี้เสียงผมก็จะเข้าชัดเจนมากขึ้นเพราะผมพูดเข้าไปที่หัวไมค์ตรงนี้นะฮะผมนี้ directional ก็ได้ได้ยินเสียงเหมือนผมกำลังพูดอยู่กับไมค์นะมันจะไม่เหมือนตอนที่ผมใช้ super directional ซึ่งจะเป็นแบบนี้ปึ๊บอันนี้ super directional แล้วผมพูดไปที่หลังไมค์เสียงได้ยินแบบนี้นะครับประมาณนี้ฮะลักษณะการใช้ไมค์ของผมนะฮะในการถ่ายวล็อกมันจะมีการเปลี่ยนโหมดระหว่าง super directional กับ omnidirectional ด้วยเหตุผลแบบนี้ B10 นะครับเราจะมาเทสโหมดต่างๆตอนนี้ใช้โหมด super directional ก็จะเป็นการรับเสียงแบบตรงๆ super directional เลยสถานการณ์ก็คืออยู่ใน indoor ร้านกาแฟให้เสียงเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนโหมดเป็นแบบโหมด directional นี่คือโหมด directional ของ B10 นะครับสิ่งที่ยินเป็นแบบนี้นะฮะโหมด directional เดี๋ยวถัดไปนะฮะผมจะพาคุณไปลองฟังโหมด omnidirectional ตอนนี้เป็น omnidirectional นะครับในสถานการณ์เดียวกันเลยคืออยู่ใน indoor ร้านกาแฟนะครับสิ่งที่ได้ยินเป็นแบบนี้นะ omnidirectional จะรับเสียงรอบๆนะครับเสียงจะมากขึ้นกว้างขึ้นตอนนี้ใช้ไมค์ B10 อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองใช้โหมด B10 ต่างๆเวลาที่ผมใช้ถ่ายวล็อกกันว่าไอการที่มันมี Super Directional กับมี Omni Directional เนี่ยมันใช้ในกรณีไหนสำหรับงานที่ผมถ่ายวล็อกสมมติว่าตอนนี้ผมพูดกับกล้องผมพูดคนเดียวผมก็จะพูดแบบนี้ไปด้วยโหมด Super Directionalแต่ถ้าผมมีเพื่อนผมก็จะหันหน้าไปหาเพื่อนซึ่งวันนี้ผมมาถ่ายรูปกับสโนว์พลอยเพื่อนพลอยใช่ไหมใ
ยสวัสดีค่ะคุณสโนฟลอยค่ะใช่ครับพอผมหันมาพูดข้างหลังกล้องเนี่ยคุณก็จะแทบไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะครับในขณะที่พลอยพูดวันนี้พลอยมาถ่ายคอนเซ็ปต์อะไรวันนี้มาถ่ายคอนเซ็ปต์เกาหลีค่ะก็คือพี่ฉิมพกร่มมาไม่ใช่ใส่ชุดนี้นะใส่ชุดนึงรอดูรูปแล้วกันก็วันนี้พี่ฉิมเขาบอกพลอยว่าเขาเตรียมร่มมาเขาอยากให้ฝนตกนัด6โมงครึ่งก็คือฟ้าครึ้มแต่เช้าเลยฝนตกจริงได้ใช้ร่มใสของพี่ฉิมนะคะแล้วก็ไม่มีแดดเลยคือตกแล้วแบบท้องฟ้ามืดครึ้มมากไม่รู้จะตื่นที่5เพื่อเพราะว่าอากาศเหมือนแบบ6โมงเย็นแบบเหมือนตื่นเช้าฟรีอ่ะสงสารน่ะซึ่งเสียงผมจะไม่เข้านะฮะแต่เสียงพลอยเข้าชัดเจนถ้าผมอยากให้เสียงผมเข้าผมต้องทำอย่างนี้ตอนนี้นะครับเสียงผมจะเข้าเพราะว่าผมเปิดเป็นโหมด Omnidirectional เวลาที่ผมพูดเนี่ยผมก็เปลี่ยนโหมด Omnidirectional แล้วเสียงผมจะเข้าไปส่วนถ้าเกิดพลอยพูดเนี่ยเสียงมันก็จะเปลี่ยนไปสมมติพลอยพูดแล้วก็ถ่ายรูปมาก็รู้สึกว่าพอดูหลังกล้องแล้วมันไม่มีแสงมันสวยเพราะว่ามีโปรดลอยสวยทำไมไม่พูดเหมือนตอนอยู่พี่ว่าพลอยสวยคุณพูดอย่างนี้กับผมก็คุณพูดอย่างนี้กับผมอยู่ดูดี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 คนเราบ้านเราไม่ได้สวยขนาดนั้นแล้วก็โอ้ยเมื่อกี้นะครับฟองนะครับฟองนะครับบอกถึงว่าฟ้าจะไม่สวยแต่พลอยสวยปรับมาเป็นซูเปอร์ไดเรคชันนอลนะฮะมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะงั้นการที่เราสามารถจะปรับโหมดได้นะฮะว่าเป็นระหว่างออมนิไดเรคชันนอลซูเปอร์ไดเรคชันนอลมันสามารถทำให้เราเนี่ยจัดการกับงานเสียงในการถ่ายวล็อกได้ง่ายขึ้นผมลองใช้ B10 ในร้านกาแฟนะครับสตาร์บัคเป็นแบบอินดอร์แบบนี้นะสิ่งที่ได้ยินเป็นแบบนี้อันนี้ใช้ซูเปอร์ไดเรคชันนอลและไม่ได้เปิดนอยคัตทีนี้เดี๋ยวผมจะเทสให้คุณดูว่าถ้าอยู่ในร้านกาแฟแบบนี้เปิดนอยคัตจะได้ยินเสียงเป็นแบบไหนเรียบร้อยครับอันนี้ผมเปิดนอยคัตเรียบร้อยแล้วในร้านกาแฟคุณจะได้ยินเสียงเป็นแบบนี้อันนี้คือเปิดนอยคัตนะครับคุณภาพของนอยคัตอย่างที่คุณเห็นประมาณนี้ปรับเป็นแบบไม่มีน้อยคัดตอนนี้ไม่ได้เป็นน้อยคัดแล้วเสียงเป็นแบบนี้นะฮะอ่ะก็ลองเทียบดูว่าฟีเจอร์น้อยคัดคุณชอบมันหรือเปล่ามันลดเสียงรบกวนได้ประมาณไหนตามนั้นเลยครับใช้ไมค์ ECM-B10 นะครับในการไลฟ์แบบกลางแจ้งแบบนี้มีเสียงตกด้วยนะครับประมาณนี้น้ำพุไลฟ์กับพี่ก้าวที่ Starbucks นะครับน้ำตกจะเป็นที่ Emporia จริงก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างจะยากนิดนึงแล้วก็จะมีเพลงเปิดอยู่เนืองๆนะฮะอ่ะโซชั่นเป็นแบบนี้กล้อง Sony A7 Mark 4ติดเลน FE1635F4 แล้วก็ติดไมค์ B10 แบบนี้เข้าไปไลฟ์ผ่าน USB Streaming เป็น 1080p ผ่านสาย USB 3.2 นะครับมาเข้าที่โน้ตบุ๊กแบบนี้ผ่านโปรแกรม StreamYard ตามนั้นแล้วเราไปดูคุณภาพเสียงกับคุณภาพการไลฟ์กันผมกำลังจะต้องกินไอ้นี่ครัวซองอะไรนะเห็ดแชมปิญองนะเสียงเป็นไงอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเสียงโอเคเลยครับแต่เสียงเพลงแค่กว่าเสียงพูดไปหน่อยเนี่ยมันต้องลองเพลงนะว่าถ้าเกิดผมพูดเข้าไปเนี่ยเสียงเพลงยังจะชัดอยู่หรือเปล่าหรือว่าเสียงพูดยังชัดอยู่หรือเปล่ามันทางเข้าเสียงเราเลยถ้าคุณว่าเราพูดไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมลองไปปรับเป็น Noise Cut Max NC ดูที่ว่ารู้สึกยังไงนะฮะเรียบร้อย Noise Cut เป็นไงบ้างชอบแบบไหนมากกว่ากันนะครับทุกคนชอบ Noise Cut ครับนะงั้นเอา Noise Cut ไปนี่คือเสียง Noise Cut จาก ECM Kit B10 นะครับพี่หนูวันนี้ขึ้นเยอะโอเคเอาเป็นว่าไม่รู้เปิดน้อยคัทแล้วกันเพราะทุกๆคนบอกว่าอยากได้น้อยคัทเปิดน้อยคัทเกือบทั้งไลฟ์เลยอยากรู้ว่าเป็นยังไงเหมือนกันเพราะว่าตัวผมเองอ่ะผมไม่ใช่แฟนน้อยคัทไงผมรู้สึกว่าน้อยคัทบางทีมันมีความแบบความเหมือนอยู่ในท่อป้องเป้งป้องเป้งอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่ใช่แนวน้อยคัทเสียงดังขึ้นเสียงพี่ๆชัดมากเพลงเบาลงเยอะโอเคด้วยจริงๆครับพอไม่เปิดติดลิขสิทธิ์เพลงเฉยเลยเจอใหม่ครับต้องมีคนสงสัยนะครับว่าแล้วถ้าเทียบกับไมค์รุ่นพี่อย่าง ECM-B1M ไมค์แรร์หายากซุปเปอร์แรร์ SSSR อย่างเงี้ยมันต่างกันยังไงขนาดไม่ค่อยต่างเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องขนาดกันก่อนเรื่องแคปซูลนะครับถ้าให้เทียบขนาดกับ B1M นะฮะเราจะเห็นเลยว่า B1M เนี่ยยาวกว่านิดหน่อยส่วน B10 เนี่ยก็จะสั้นกว่าเล็กน้อยนะฮะถ้าเกิดดูเผินๆแบบนี้เอ๊ะก็อาจจะดูใกล้เคียงกันอ่ะเอามาเทียบกันนี่มันจะสั้นยาวต่างกันประมาณนี้ระหว่าง B10 อยู่หน้า B1M อยู่หลังนะครับก็ดูยากนิดนึงนะฮะทีนี้ผมจะลองถอดฟรีมาดูคุณจะเห็นเลยว่า B1M 1 2 3 4 5 6 7 88แคปซูลส่วน B10 เนี่ยจะอยู่ที่4แคปซูลซึ่งต่างกันครึ่งนึงกันเลยทีเดียวนะฮะคุณจะเริ่มฉงนสนใจและสนเท่แล้วว่าเอ๊ะเสียงมันจะต่างกันแค่ไหนยังไงหรือต่างกันไม่มากแคปซูลต่างกันขนาดนี้เป็นยังไงบ้างอยากรู้
นะครับเดี๋ยวได้รู้อ่ะส่วนความใหญ่ B1M เนี่ยยาวกว่าเล็กน้อยเท่านั้น B10 เนี่ยถึงแคปซูลจะน้อยกว่าแต่ก็สั้นลงไปนิดหน่อยด้านหลังนี่คุณจะเห็นเลยว่า B10 นะครับกับ B1M เนี่ยมี panel control ที่เหมือนกันเดะเลยโหมดที่ใช้ก็มีเหมือนกันก็คือเป็น super directional directional แล้วก็ omni filter ก็มีเหมือนกันนะฮะเป็น noise cut low cut off audio level ก็เป็นเหมือนกันนะฮะเป็น manual auto ได้นะฮะปรับ volume ได้ ATT ก็มีให้ใช้เหมือนกันนะฮะ digital analog ก็มีเหมือนกันสรุปว่าpanel ด้านหลังเหมือนกันเดะไอ้สิ่งที่ต่างกันเนี่ยคือจำนวนแคปซูลนะครับกับความยาวด้านหน้านี่มันโมเดลเดียวกันชัดๆนะแคปซูลมันต่างกันเฉยๆจำนวนแคปซูลต่างกันนะครับที่เหลือเหมือนกันเป๊ะอันนี้ก็คือเรื่องของขนาดและเรื่องของฟีเจอร์ที่มันดูแตกต่างและมีส่วนที่คล้ายกันเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงกันดูดีกว่าว่าถ้าให้เทียบระหว่าง B1M กับ B10 ให้ผลเป็นอย่างไรแตกต่างกันไหมไปเรามาเทสกันนะฮะเรื่องของระยะความไกลในการรับเสียงของไมค์ B10 ตอนนี้ผมอยู่ที่ระยะ1เมตรเสียงที่ได้เป็นแบบนี้อันนี้ก็คือพูดธรรมดาให้เสียงมันเข้าไปที่ไมค์ในระยะ1เมตรจะเป็นแบบนี้นะฮะเสียงตอนนี้เป็นเสียงที่มาจาก ECM-B1M อยู่ที่ระยะ1เมตรได้ความดังได้เสียงประมาณแบบนี้ตอนนี้ผมอยู่ห่างประมาณ2เมตรพูดด้วยความดังแบบเดิมไม่ได้ตะโกนเพิ่มนะฮะความดังในระยะ2เมตรที่คุณได้ยินเป็นแบบนี้มาทดสอบประสิทธิภาพกันโหมดที่ใช้เป็นโหมด Super Directional นี่คือระยะ2เมตรนะครับของ ECM-B1M โหมดที่ใช้เป็นโหมด Super Directional เสียงที่คุณได้ยินห่างจากไมค์2เมตรผมพูดความดังเท่าเดิมเลยไม่ได้พูดดังขึ้นนี่คือความห่างระยะประมาณ3เมตรนะครับผมพูดด้วยความดังแบบเดิมไม่ได้เพิ่มเสียงเลยนะฮะที่ระยะ3เมตรโหมดที่ใช้คือ Super Directional เช่นเดิมเสียงที่ได้ยินเป็นแบบนี้ตอนนี้คือระยะ3เมตรนะฮะความดังที่ผมใช้เท่าเดิมเทสไมค์ ECM-B1M ที่มีแคปซูลรับเสียงถึง8ตัวมาดูกันว่าการรับเสียงได้ถึง8ตัวจะมีผลต่อระยะความไกลมากขึ้นและทำเสียงได้แตกต่างจาก B10 หรือเปล่าตอนนี้อยู่ที่ระยะ4เมตรนะฮะผมไม่ได้พูดดังขึ้นไม่ได้พยายามจะตะโกนอะไรนะครับเป็นระยะ4เมตรเรามาเทสกันว่าเสียงที่ไปที่ไมค์ B10 ให้ความดังประมาณไหนในระยะ4เมตรและสุดท้ายผมจะไปที่ระยะ5เมตรตอนนี้คือระยะ4เมตรเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงจากไมค์ ECM-B1M นะครับใช้โหมด Super Directional 4เมตรได้ยินเสียงแบบนี้ผมไม่ได้พูดดังขึ้นเลยนะผมพูดเท่าเดิมเลยนะครับเหมือนกับตอน1เมตรเป๊ะเลยมาดูกันว่าเสียงเป็นยังไงและสุดท้ายตอนนี้อยู่ที่ระยะ5เมตรความดังในการพูดเท่าเดิมนะครับเสียงที่ไปถึงไมค์ B10 จะได้ประมาณไหนในโหมด Super Directional นี่คือเสียงที่อยู่ในระยะ5เมตรนี่คือระยะ5เมตรไมค์ ECM-B1M ตั้งโหมด Super Directional เสียงที่ได้ยินเป็นแบบนี้นะครับในระยะ5เมตรเสียงเป็นไงบ้างยังชัดอยู่หรือเปล่าและถ้าเกิดไปเทียบกับ B10 จะเป็นยังไงทดสอบเสียงครับอันนี้คือไมค์ B1M นะครับไม่ได้เปิดน้อยคัททดสอบลองพูดอยู่ริมถนนแบบนี้นะฮะเสียงที่ได้ยินเป็นแบบนี้เป็นยังไงบ้างเสียงชัดไหมโอเคไหมแล้วเดี๋ยวจะเป็น B1M แบบเปิดน้อยคัทโหมดที่ใช้ตอนนี้เป็นโหมด Super Directional นะครับตอนนี้ใช้ไมค์ B10 นะครับใช้โหมด Super Directional เสียงไม่ได้เปิดน้อยคัทนะเป็นเสียงธรรมดาเลยเราอยู่ข้างถนนได้ยินเสียงเป็นแบบนี้นะครับเสียงรถวิ่งขวักไขว่ก็ได้ยินแบบนี้เลยนะเดี๋ยวถัดไปเดี๋ยวผมจะลองเปิดน้อยคัทดูตอนนี้ใช้ B1M นะครับเปิดน้อยคัทโหมดเสียงเป็นโหมด Super Directional อยู่ริมถนนเหมือนเดิมนะครับเสียงที่ได้ยินเป็นแบบนี้เปิดน้อยคัทนะครับเปิดน้อยคัทเสียงออกมาเป็นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวรอรถวิ่งสักหน่อยนะฮะแล้วเรามาลองฟังเสียงกันว่าเสียงจะ B1M เป็นยังไงนี่มาแล้วมอเตอร์ไซค์เสียงรถวิ่งนะครับเปิดน้อยคัทออกมาเป็นแบบนี้นะครับนะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนไปสู่ B10 กันนี่ใช้ไมค์ B10 นะครับเปิดน้อยคัทเสียงที่ได้ยินนะครับเป็นเสียงแบบนี้อยู่ข้างถนนแบบนี้เลยรถวิ่งไปวิ่งมาวิ่งผ่านนะครับมีมอไซค์นะเสียงได้ยินเป็นแบบนี้ด้วยโหมด Super Directional นะครับนี่คือไมค์ ECM-B1M นะครับตัว B1M ถ้าเกิดลองมาใช้พูดในที่อินดอร์ร้านกาแฟแบบนี้นะฮะเสียงที่ได้ยินเป็นแบบนี้อันนี้ผมก็จะพูดไม่ได้ดังมากนะครับเพราะว่ามันอยู่ในร้านกาแฟซึ่งมันจะไม่ได้เป็นแบบริมถนนเข้ามาในร้านกาแฟแบบนี้เลยเสียงได้ยินเป็นแบบนี้โหมดที่ใช้เป็นโหมด Super Directional นะครับที่ผมเทสให้ดูนี่ก็คือเสียงจาก B10 นะครับในสถานการณ์เดียวกันก็คืออยู่ในร้านกาแฟเป็นแบบอินดอร์เสียงได้ยินเป็นแบบนี้นะครับโหมดที่ใช้เป็นโหมด Super Directional ไม่ได้มีการ Noise Cut ไม่ได้มีการทำอะไรทั้งสิ้นนะครับให้เสียงแบบนี้ครับดูซิว่าถ้าเทียบกับ B1M จะต่างกันประมาณไหนเห็นกันไปแล้วนะครับกับ
การทดสอบในสถานการณ์ต่างๆนะครับสำหรับตัว B10 แล้วผมก็ได้เทียบกับ B1M ให้คุณได้เห็นแล้วว่ามันเป็นยังไงที่เหลือคุณลองพิจารณาดูว่าไมค์ตัวไหนที่เหมาะกับคุณอย่าลืมนะฮะไมค์ที่ดีคือไมค์ที่มีเพราะฉะนั้นรีบไปซื้อซะก่อนที่มันจะกลายเป็นของหายากแบบ B1M แล้วก็ลองโอดครวญว่าหาไม่ได้เลยอย่าให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยแบบ B1M ครับรีบซื้อไปก่อนเลยได้ใช้แน่นอนส่วนถ้าใครหามันไม่ได้นะฮะมาโพสต์บ่นได้ที่คลิปนี้เลยนะฮะว่ามันหมดไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะส่งเสียงนี้ไปบอกโซนี่หมดได้ยังไงเออไม่งั้นจะทำมาทำไม B1M นี่ก็หมดเป็นปีเรามาช่วยกันนะฮะเรียกร้องให้มันมีขายเยอะๆนะฮะให้ทุกคนรีบซื้อไปก่อนตอนที่มันยังมีใช่เพราะว่าผมรักไมค์ช็อตกันที่เป็นลักษณะแบบนี้มากไม่ต้องเสียบสายไม่ต้องเสียบแบตคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต้องจัดใช่ฮะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะฮะสามารถสมัครได้ที่ www.electrico.com/shop หรือถ้าใครถนัด Shopee Lazada JD Central Line ShoppingTikTok ก็เปิดแอปพิมพ์เสิร์ชชื่อร้าน Electrico ได้เลยค่ะเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ